ดิจิทัล 4.0 สนับสนุนโดยจะดีไหมถ้าเราสามารถแก้ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์ที่เราติดตัวไปทุกที่เพื่อประเมินเรื่องสุขภาพด้วยตัวเองก่อนถึงมือหมอกับแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในเก๋าดิจิทัล 4.0 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอกอล์ฟของวัยเก๋าขอรายงานตัวครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันที่สร้างโดยฝีมือคนไทยที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรอบรู้เรื่องสุขภาพได้ง่ายแค่ปลายนิ้วของคุณเองมาแนะนำครับซึ่งแอปพลิเคชันที่พูดถึงนั่นก็คือ Dr. Me นั่นเองครับแอป Dr. Me เวอร์ชันล่าสุดได้พัฒนาไปอีกขั้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ดีกว่าเดิมมีการแนะนำเนื้อหาที่เหมาะกับอาการเมื่อคุณป่วยและมีบันทึกสุขภาพให้ตัวคุณเองและคนสำคัญของคุณรวมถึงช่วยสรุปสุขภาพประจำสัปดาห์ให้คุณอีกด้วยนะครับการดาวน์โหลดแอป Dr. Me นี่ก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าคุณไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือ Android นะครับแล้วพิมพ์ว่า Dr. Me คุณก็จะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับเมื่อดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์รูปการ์ตูนชู2นิ้วขึ้นมานี่แหละครับคือสัญลักษณ์ของแอป Dr. Me เราคลิกไปที่ตัวการ์ตูนได้เลยนะครับว่าเราอยากเลือกตัวการ์ตูนแบบไหนวัยเก๋าอาจจะไม่ได้อยากเลือกตัวการ์ตูนที่เป็นรูปผู้ใหญ่ก็ได้นะครับอาจจะเลือกเป็นวัยรุ่นพอเลือกตัวการ์ตูนได้แล้วนะครับมันจะชู2นิ้วให้เราทันทีเลยนะครับแล้วก็ไปสร้างข้อมูลตัวเองได้เลยนะครับนี่ครับเข้าไปตรงปีเกิดครับเกิดปีอะไรบันทึกไปเลยครับเลื่อนไปเลยนะครับเขาก็จะมาข้อมูลตรงอื่นครับโรคประจำตัวมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องบันทึกครับเสร็จไปนะครับเมื่อคุณกดเข้าหน้าเว็บหรือหน้าแอป Dr. Me ก็จะเจอเมนูที่ให้เราเลือกบริเวณที่เรามีอาการผิดปกติซึ่งสามารถเลือกดูได้ว่ามีอะไรบ้างและมีอาการที่เราเป็นอยู่ไหมถ้ามีอาการที่เราเป็นอยู่ก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยแต่หากไม่พบอาการที่เราเป็นอยู่ก็ลองใช้เมนูค้นหาดูอีกครั้งก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันนี้สามารถเลือกอาการที่คุณป่วยได้ถ้าอยู่ส่วนบนไม่ว่าจะเป็นศีรษะหูตาคอจมูกปากก็กดเลือกเข้าไปตรงศีรษะถ้าเป็นในส่วนลำตัวก็อาจจะเป็นตรงท้องตรงแขนตรงมือหรืออวัยวะภายในถ้าเป็นลำตัวส่วนล่างก็รวมถึงอวัยวะเพศขาและเท้าด้วยนะครับสมมุติว่าเลือกเข้าไปที่ศีรษะครับแล้วเราบอกว่ามีอาการอะไรบ้างวันนี้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลครับคัดจมูกน้ำมูกไหลเขาแนะนำให้เราทำอะไรบ้างมีขั้นตอน1 2 3 4 5กินยานะครับดื่มน้ำอุ่นหาสาเหตุที่เราเป็นเราภูมิแพ้จากอะไรน้ำมูกไหลจากอะไรนะครับออกกำลังกายให้มากขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นข้อนี้เน้นนะครับถ้าไม่ดีขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ควรหาหมอนะครับเมื่อเลือกอาการแล้วหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของอาการและการแก้ไขอาการนั้นๆให้เราได้อ่านกันครับส่วนเมนูการปฐมพยาบาลนั้นจะเป็นเมนูที่แสดงข้อมูลการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นและจะมีภาพประกอบพร้อมคำอธิบายทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริงรวมถึงข้อมูลเบอร์โทรสายด่วน1669ไว้ให้บริการอีกด้วยนะครับวัยเก๋าบางท่านอาจจะไม่ชอบการรับประทานยาครับเราก็จะมีเรื่องของสมุนไพรและการกดจุดให้ดูด้วยยกตัวอย่างกับบางโรคได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือขัดเบาถ้าไม่อยากที่จะทานยาแผนปัจจุบันนะครับกระเจี๊ยบแดงล่ะครับเป็นยังไงบ้างใช้ยังไงผสมยังไงเท่าไหร่นะครับหลักสูตรแบบที่จะสามารถแก้อาการขัดเบาได้นะครับถ้าไม่ชอบเรื่องของการใช้สมุนไพรอาจจะชอบการนวดกดจุดนะครับก็เป็นการดูแลร่างกายอีกแบบนึงโดยที่ไม่พึ่งยาไม่ผ่าตัดนะครับเอาปวดฟันครับไม่อยากกินยาครับก่อนจะไปหาหมอฟันนะครับมีจุดตรงไหนให้กดบ้างนี่ครับเขาจะชี้ตำแหน่งให้เลยนะครับลองกดดูก่อนนะครับแต่ถ้ากดแล้วปวดมากขึ้นระบมมากขึ้นยังไงก็ต้องไปหาทันตแพทย์นะครับจะเห็นได้ว่า Dr. Me เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบและสร้างเมนูให้เข้าใจง่ายใช้งานได้ไม่ยากใช้แล้วเหมือนมีหมอมาช่วยดูแลคุณอยู่ที่บ้านเลยนะครับสำหรับครั้งหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แอป Dr. Me กันต่อนะครับเพราะแอปพลิเคชันนี้ยังมีอีกหลายเมนูที่เป็นประโยชน์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ